เอาละครับเราข้ามไปดูกันที่การแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะครับในศึกรายการ Qualcomm and XYZ Breeding ITF Pro Circuit ครับมีนักกีฬาของไทยเราผ่านเข้าสู่รอบ2กันหลายคนเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่บุญยวีดาวรุ่งวัย18ปีจากนครราชสีมามวงอันดับ5ของรายการนะครับเอาชนะเจ้าชียี่นักเทนนิสจากจีนไป2เซตรวดนะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับมาชุยเอ๋อส่วนด้านวรัญญานะครับนักขวดจากเชียงรายมวงอันดับ7ของรายการและก็อันดับที่733ของโลกครับเอาชนะพัชรินชีพชานเดชนักขวดเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวดนะครับจะเข้าไปเจอกับนักขวดจากญี่ปุ่นเอกิยามาโซโตะส่วนชมพู่ทิพย์จันดาเขตครับสาวไทยคนไม่สามารถผ่านด่านแรกไปได้ครับหลังจากที่โดนซินหยวนนักขวดจากจีนเอาชนะไป2เซตรวดแล้วเราเนี่ยแพ้ขาดมากนะครับไม่สามารถเก็บเกมได้เลยคือแพ้ไป 6-0 ทั้ง2เซตเลยนะครับ